คุณผู้ชมคะมาถึงช่วง Business Tonight นะคะคืนนี้เราจะพาไปดูธุรกิจที่สร้างรายได้จากสินค้ามือสองให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตามความต้องการของตลาดนะคะเรากำลังพูดถึงธุรกิจนาฬิกามือสองของแท้ร้าน9นาฬิกาค่ะตั้งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า Paradise Park ศรีนครินทร์นะคะธุรกิจนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งนักสะสมนาฬิกาและผู้ที่อยากจะลงทุนเพื่อจะเก็งกำไรด้วยไปติดตามเรื่องนี้จากคุณเอกรัฐวิทย์ค่ะตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่ห้าง Paradise Park นะครับตั้งใจเลยที่จะมาร้านชื่อว่า9นาฬิกานะครับเพื่อมาพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจที่ตอนนี้เนี่ยก้าวขึ้นมาสู่การเป็นกูรูในเรื่องของนาฬิกามือสองของแท้อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยพร้อมกับธุรกิจของเขาที่นับวันนี้นะครับก็กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆเราจะมาพูดคุยกันนะครับกับคุณโออนุรักษ์บรรจงขจรนะครับเจ้าของร้าน9นาฬิกานี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่ก็คือคุณโอนะฮะเจ้าของร้านอย่างที่ผมบอกไว้คุณโอครับจุดเริ่มต้นก่อนเลยของธุรกิจร้านนาฬิกามือสองครับ9นาฬิกานี้มาจากไหนครับผมจุดเริ่มต้นเลยครับจริงๆก็เหมือนทุกคนก็มาจากความชอบครับว่างวันนึงเนี่ยที่เราเล่นนาฬิกามือสองตอนที่เรากำลังหาข้อมูลอยู่เนี่ยทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็ไปซื้อหนังสือญี่ปุ่นมาครับซื้อมือสองครับเราเปิดเจอว่าเฮ้ยทำไมนาฬิกาเก่ามันแพงกว่านาฬิกาใหม่เราไม่เข้าใจนี่คือจุดเปลี่ยนจริงๆว่าอยากซื้อโรเล็กรุ่นเก่าแต่ไม่โรเล็กรุ่นเก่ามันล้านกว่าบาทเรางงทำไมแพงกว่ารุ่นใหม่แพงกว่ารุ่นใหม่ทั้งที่ดูแล้วมันเก่านี่คือจุดข้อสงสัยแล้วก็ไปลื้อนาฬิกามีสตอรี่มีจำนวนจำกัดครับทีนี้อะไรที่มีจำนวนจะดีกว่าไหมถ้าเราได้มาแล้วตอนนี้คนไม่ค่อยรู้ซึ่ง8ปีที่แล้วคนยังไม่ได้เล่นนาฬิกาเยอะขนาดนี้ใช่ครับก็เริ่มค้นคว้าแล้วเริ่มสเต็ปบายสเต็ปก็เริ่มซื้อตามกำลังไหวเริ่มซื้อแท็กไฟเออร์มาแต่พอเราทำสัก 2-3 ปีเราเริ่มมีลูกค้าการสร้างความน่าเชื่อถือก็จะเริ่มเป็นสเต็ปสเต็ปก็เริ่มทำเว็บไซต์ขึ้นมายังไม่มีหน้าร้านเลยก็มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วเมื่อก่อนก็ตั้งแต่ขัดซ่อมก็ทำเองหมดเลยก็เริ่มตั้งแต่เป็นช่างด้วยขัดปัดซ่อมนาฬิกาพอเราแกะเราจะรู้แล้วว่านาฬิกาแต่ละเรือนเนี่ยแท้ปลอมเป็นยังไงหลายคนบอกว่ายากนั้นดีมากเลยถ้าเราทำสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ค่อยทำแล้วก็เริ่มเป็นเอาตัวเองเป็นช่างนาฬิกาก่อนใช่ครับแล้วรู้สึกว่าจากช่างเราเริ่มปรับตัวเองเป็นหมอพอเรียกว่าหมอนาฬิกาเฮ้ยมันเริ่มค่าตัวเราเริ่มแพงแล้วสุดท้ายเราเริ่มต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเรื่องนาฬิกาครับก็เริ่มมาแนะนำว่าถ้าพี่ซื้อรุ่นนี้เมื่อก่อนคนกลัวว่าจะขาดทุนแล้วบอกไม่นะพี่มีโอกาสที่จะได้กำไรด้วยให้คำแนะนำเขาได้ใช่ให้คำแนะนำเราขยายคำว่ากำไรที่ลูกค้าจะได้ให้มากกว่าเป็นตัวเงินใช่ครับลองตัวอย่างสักเล็กน้อยนิดนึงได้ไหมฮะอย่างวันนี้เนี่ยนะครับที่คุ้มค่านะหรือเหมาะนะครับในการลงทุนหรือช่วงนี้เนี่ยคนนิยมอย่างเช่นตัวนี้เป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าเบสเซลเลอร์ใช่ครับถ้าตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยโรเล็กซ์รุ่นนี้เรียกว่าซับมารีเนอร์ซึ่งเป็นตัวที่บอกได้เลยว่าใครที่แบบนึกไม่ออกแล้วผู้ชายหลายคนเนี่ยบอกเลยว่าเห็นปุ๊บก็อยากใส่เพราะหนึ่งดีไซน์นาฬิกาอันดับแรกเลยนอกจากราคาคือดีไซน์พอเห็นปุ๊บเขารู้สึกว่าคงทนสปอร์ตครับและสำคัญเนี่ยตอนนี้ใครซื้อเนี่ยจะซื้อยากเพราะไปซื้อเนี่ยต้องรอคิวนานซึ่งเพราะอะไรเพราะคนอ่ะตั้งใจไปหาตามรุ่นนี้เลยเพราะรู้ว่ารุ่นนี้มันขึ้นอย่างเช่นรุ่นนี้เมื่อ3ปีที่แล้วราคาอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทสูงสุดก็ประมาณไม่เกิน 250,000 ปัจจุบันอยู่ๆข่าวดีมีทางต่างประเทศเริ่มประมูลนาฬิกาเก่าๆเนี่ยเขาจะมีสตอรี่จะเหมือนแจ็คพอตนั่นเองซึ่งอยู่เฮ้ยไปแกะดูมันเป็นรุ่นเดียวกับที่เราคุณพ่อเคยเก็บก็จะพอมีการประมูลสูงสุดถึง12ล้านบาทเมื่อมีการออกชั่นขึ้นในการในกลุ่มที่เป็นโทนเดียวกันก็จะราคาขึ้นด้วยคนที่เล่นนาฬิกาเขาจะติดตามข่าวพวกนี้ซึ่งกลุ่มคนเล่นนาฬิกาเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับปัจจุบันนี้เนี่ยภาพรวมของธุรกิจนาฬิกามือสองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วธุรกิจนาฬิกาโอเรียกว่าเกือบทุกธุรกิจเลยครับก็ถ้านาฬิกาจะขึ้นมาดูโดดเด่นว่าคนเริ่มลงทุนเริ่มซื้อใช้แล้วดูแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจคู่แข่งก็มากขึ้นเพราะใครที่นึกธุรกิจไม่ออกก็เริ่มขายนาฬิกาเพราะขายกันเองได้สองการค้าขายเนี่ยในเรื่องของ information technology เร็วมากผ่านถ้าเขามั่นใจเนื่องจากตัว
สินค้าเนี่ยเขาขายด้วยตัวเองได้แต่ก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของตัวธุรกิจนาฬิกายังผมคิดว่ายังเติบโตในตัวมันเองในตัวของแบรนด์เจ้าของแบรนด์ค่อนข้างจะใช้สตอรี่200ปี100ปีในแต่ละแบรนด์ที่เขาทำค่อนข้างแข็งแรงมากนั้นสำหรับผู้ใช้นะครับรวมถึงผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับของเก่ามือสองเนี่ยก็จะต้องอัปเดตข้อมูลจริงๆว่าเรื่องของสตอรี่นาฬิกาเรื่องของความแม่นเพราะแต่ละเรือนเนี่ยก็จะใช้เงินในการซื้อค่อนข้างสูงนะครับผมเชื่อว่านี่ก็จะเป็นหนึ่งแนวทางนะครับผมที่ทุกคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำไปต่อยอดนะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจนาฬิกาหรือว่าทำธุรกิจอะไรก็ตามที่จะให้ประสบความสำเร็จอย่างนี้ที่ผมได้จากคุณโอเลยเนี่ยแหละครับนั่นก็คือทุกอย่างเนี่ย practice by doing นะแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาอัปเดตเรื่องราวกับข้อมูลของธุรกิจที่คุณทำให้คุณเนี่ยรู้จริงและสื่อสัมพันธ์คุณต้องเป็นมืออาชีพใช่ครับนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโอมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Business Tonight ของเรานะครับขอบพระคุณมากขอบคุณนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของนาฬิกาเรื่องของเวลาคงไม่ใช่แค่คำว่าคุณค่าอีกต่อไปเพราะนาฬิกาที่เรามาเจอในวันนี้สามารถสร้างมูลค่าให้กับคุณได้ด้วยนี่คือ Business Tonight ของเราวันนี้ครับแม้จะมีคู่แข่งทางการตลาดเกิดขึ้นมากมายนะคะแต่ด้วยประสบการณ์การทำธุรกิจมายาวนานกว่า10ปีทำให้ร้าน9นาฬิกายังคงได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มผู้ที่นิยมซื้อขายแลกเปลี่ยนนาฬิกาและเชื่อว่านาฬิกามือ2ของแท้จะมีมูลค่าสูงขึ้นอีกในอนาคตค่ะทั้งหมดนี้คือรายการจับประเด็นข่าวใหญ่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ